เวลา 16:28 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากอาคารเฉลิมพระเกียรติไปยังท่าเทียบเรือสมาคมศิษย์เก่าแพทย์สิริราชโรงพยาบาลสิริราชเพื่อประทับเรือพระที่นั่งอังสนาไปทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับทรงเปิดสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2ที่ตำบลทรงคะนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโดยมีผู้บริหารคณะแพทย์พยาบาลตลอดจนประชาชนที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมากทั้งภายในโรงพยาบาลสิริราชและบริเวณโดยรอบพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านไปตามสายน้ำเจ้าพระยาเวลา 18:04 น.เสด็จพระราชดำเนินโดยเรือพระที่นั่งอังสนาถึงยังบริเวณปากคลองประตูระบายน้ำคลองลัดโพส่งเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพกับส่งเปิดสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2ซึ่งกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการกระทรวงคมนาคมและกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือร่วมกันดำเนินงานสนองพระราชดำริจัดทำโครงการปรับปรุงและขุดลอกคลองลัดโพพร้อมก่อสร้างอาคารประกอบเพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วเสร็จเมื่อปี2549นอกจากนี้ยังมีพระราชดำริให้แก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดในเขตจังหวัดสมุทรปราการโดยก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและปรับปรุงถนนสายหลักที่เกี่ยวข้องให้เป็นโครงข่ายถนนวงแหวนอุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อระหว่างท่าเรือกรุงเทพเขตคลองเตยกับพื้นที่อุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรปราการและภูมิภาคต่างๆเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าของรถบรรทุกขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องวิ่งผ่านเมืองแล้วเสร็จเมื่อปี2549โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศเหนือหรือฝั่งกรุงเทพมหานครว่าสะพานภูมิพล1และด้านทิศใต้หรือฝั่งจังหวัดสมุทรปราการว่าสะพานภูมิพล2โอกาสนี้ทรงประทับพระหัตถ์บนแท่นที่ฉายภาพแผนที่เพื่อทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพรวมทั้งสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2ซึ่งในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้มีประสบนิกรจำนวนมากมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อเชื่อมชมพระบารมีและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งเอาพระราชหฤทัยใส่ในความเดือดร้อนของราษฎรทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงพร้อมกับพระราชทานแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นคลองลัดโพเป็นคลองขดเชื่อมขอบทอดคุ้งน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาหรือคุ้งบางกระเจ้าช่วงด้านใต้เมืองพระประแดงโดยขุดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีระยะทาง600 เมตรเดิมสภาพคลองมีขนาดเล็กและตื้นเขินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองลัดโพเพื่อใช้เป็นทางลัดระบายน้ำเหนือที่ไหลบ่าลงมาทำให้ปริมาณน้ำจำนวนมากสามารถระบายลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพช่วยลดปัญหาอุทกภัยที่เคยเกิดขึ้นลงได้ซึ่งนับตั้งแต่เปิดประตูระบายน้ำจนถึงวันที่19 พฤศจิกายนที่ผ่านมาประตูระบายน้ำคลองลัดโพสามารถระบายน้ำได้รวม 2,631 ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้ศึกษาการนำพลังงานน้ำที่ระบายผ่านคลองลัดโพไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมศึกษาวิจัยการพัฒนากังหันผลิตไฟฟ้าพลังน้ำโดยใช้ความเร็วของกระแสน้ำที่ไหลผ่านประตูระบายน้ำคลองลัดโพซึ่งจากการทดลองเดินกังหันพลังน้ำต้นแบบเพื่อเป็นต้นกำลังไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหล็กถาวรพบว่าได้กำลังไฟฟ้าสูงสุด 5.74 กิโลวัตต์ต่อวันและมีการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ด้านไฟฟ้าพลังน้ำในพระปรมาภิไธยจำนวน2รายการแล้วคือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์และชุดสำเร็จเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์โดยความรู้จากการศึกษาวิจัยจะเป็นต้นแบบขยายผลในการผลิตกังหันพลังน้ำในประเทศต่อไปในส่วนพระราชดำริด้านการคมนาคมได้ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา2ช่วงต่อเนื่องกันบริเวณขอบคอดของพื้นที่บางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเชื่อมระหว่างถนนพระรามที่3กับถนนปู่เจ้าสมิงพรายและถนนสุขสวัสดิ์ซึ่งนับตั้งแต่เปิดการจราจรเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันพบว่ามีความคล่องตัวสะดวกและรวดเร็วขึ้นอย่างมาก